วิทยาศาสตร์แข่งขันประกวดลายมือคัดลายมือวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติคัดลายมืออ่ะเรามาดูภาพขอภาพวิชั่นไรเซอร์อันนี้คืออุปกรณ์ที่เป็นอยู่ในคานอันดับหนึ่งอันนี้คืออะไรครับนี่คือแฉลงแฉลงงัดของรู้เปล่าฮะแฉลงรู้จักคำว่าแฉลงไหมครับเหล็กอะตรงนี้คืออะไรนี่คือแรงต้านทานใช่ไหมนี่จุดหมุนอยู่ตรงนี้นะครับจุดหมุนจุดฟันข้ามอยู่ตรงนี้นะแล้วนี่คือแรงของมนุษย์คือแรงงัดใช่ไหมนี่คือเรื่องคานอันดับที่หนึ่งก็คือแฉลงนี่คือแฉลงนะครับอันนี้คือกรรไกรกรรไกรทุกยี่ห้อทุกอย่างกรรไกรที่มีอยู่ที่มีอันนี้คืออะไรนี่คือจุดหมุนใช่ไหมนี่คือแรงพยายามที่เรานี่แรงมนุษย์เองกดลงไปถูกไหมครับนี่คือกระดาษถ้าเกิดไม่มีแฉลงลองใช้มือสิใช้มือดึงสิออกไหมถูกไหมมันผ่อนแรงไหมล่ะแบบวันนี้ค้อนเห็นไหมครับใช่ไหมเราไม่ต้องเราตอกไปในม้าเนื้อไม้อะแล้วเราใช้ดึงออกไหมดึงไปเนื้อไม้แล้วเราใช้มือเราดึงออกไหมแต่ถ้าเกิดเราใช้ค้อนถอนใช่ไหมค้อนถอนตะปูออกเราก็ดึงออกมาได้ยังง่ายได้ออกแรงมากเลยน้อยแสดงว่าค้อนนี่เป็นเครื่องทุนแรงหรือเครื่องผ่อนแรงนั่นเองเพราะฉะนั้นคานทุกชนิดผ่อนแรงหมดคานทุกชนิดผ่อนแรงหมดอันนี้คือคานอันดับที่1อันนี้คืออะไรคานอันนี้ก็เป็นแรงแฉลงเหมือนกันงัดเล็กๆยกงัดเฉยๆงัดพวกหินโอ่งอะไรพวกนี้เขียนหรือยัง1แฉลง2กรรไกร4 3ค้อน4อะไรนี่อะไรแจวโอ้โหตาไม้พายโอ้แจวที่เรียกแจวที่แจวเรือโอ้ตายอย่าแจ้งสว่างอย่าอะไรนะเวสสว่างพูดผิดจะมาหัวเราะอีกอันนี้คือพายแรงต้านทานคืออะไรคือน้ำนี่ถูกไหมแรงต้านทานน่ะถูกไหมน้ำแรงพยายามคือแรงมือของเราจุดหมุนตรงนี้ไอ้ที่เมียเนี่ยไอ้ที่ผูกไอ้เสาอยู่บนเรือเนี่ยนี่คือคานอันดับหนึ่งจงจำไว้ถ้าจุดหมุนเนี่ยอยู่ระหว่างแรงพยายามกับแรงต้านทานจุดหมุนอยู่ตรงกลางนะเป็นคานอันดับที่หนึ่งระวังข้อสอบจะออกสมัยพ่อเธอครูออกสมัยนี้คงไม่ออกหรอกมันง่ายเกินไปต่อไปเป็นคานอันดับที่2เขียนหรือยังครับเขียนหรือยังโอ้หลายคนวาดเลยนะวาดภาพเลยนะครับไม่ต้องเขียนแล้วฮะไม่จดแล้วว่าชื่อแฉลงชื่ออะไรไม่จดกันไกกันไกตัดผ้ากันไกตัดหญ้ากันไกตัดหนังกันไกผ่าตัดกันไก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 ตัดต้นไม้ใช่ไหมไกลเลยครับกันไกอะไรนะกันไกตัดผมกันไกตัดแขนไม่มีต่อไปเป็นคานลักษณะคานอันดับที่2ครับดู PowerPoint Caption ที่146ครับมาแล้วนะเราจะเห็นว่าอะไรเปลี่ยนไปแล้วตอนเนี้ยสังเกตดีๆอะไรอยู่ตรงกลางแล้วอะไรอยู่ตรงกลางแล้วแรงอะไรแรงพยายามหรือแรงต้านทานแรงต้านทานเขียนไว้ด้วยแรงต้านทานเมื่อสักครู่นี้เราเจอหรือยังอาคารเราสอนที่เจอหรือยังเห็นไหมผ่านมาเพิ่งข้อแรกเลยที่ทำอะไรครับข้อแรกเลยที่ทำในชั่วโมงนี้อะไรเป็นรูปอะไรเป็นคานอันดับแรกเลยคานอันดับสองไอ้ที่มนุษย์ยกขึ้นมาเด็กผู้ชายยกขึ้นมา
แล้วดุนมีล้อลุนอยู่ข้างหน้าเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรรถอะไรรถเข็นดินรถขนดินรถขนหินรถขนสารพัดขนไม่ใช่ขนไม่ใช่ขนของเธอแหมคอยจ้องเดียวละแหมขอให้แต่มาขนไม่ใช่ขนที่อยู่ที่ตามหน้าแข้งเธออันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นกริยาหรือเปล่าขนนั้นเนี่ยแต่ไอ้ขนตัวนั้นเป็นไอ้ขนที่อยู่ตรงหน้าแข้งเธอหรือว่าตรงหน้าเธอเนี่ยตรงหนวดเธอแขนเธอเนี่ยเป็นขนอะไรเป็นลักษณะน้ำใช่ป่ะแน่ใช่ไหมภาษาไทยตกอย่างนี้นี่เองไม่รู้เรื่องเลยไอ้ขนที่เราพูดนี่คือขนกริยาใช่ไหมไอ้ขนที่เราเห็นนี่ทำหน้าแข้งขนขนเป็นลายลักษณะน้ำนั่นอะไรภาษาไทย1ภาษาพ่อภาษาแม่ได้อะไร1ภาษาอังกฤษเกรด4ครับแปลไม่เป็นฟุกฟุกไม่ว่าเขาแหมครูเดี๋ยวครูภาษาอังกฤษว่าอีกเรามาดูอะไรบ้างที่เป็นคานดับที่2ครับมาดูขอพาไปชมไรเซอร์ตาให้ตาเลยดิ5ทีเองโอ้เวลาชุดเร็วเหลือเกินนะมีอะไรบ้างครับคันดับสองรถขนดินใช่ไหมแล้วรถไอ้เข็นที่ตามตลาดนะใช่ไหมไอ้ที่ขนใช่ป่ะใช่อันดับสองไหมไอ้ที่มีตะกร้าอยู่ข้างบนแล้วล่ากันเด้อใช่ป่ะที่มีตะกร้าผักตะเพิ่มผักกันเขียนไว้ใช่คันดับสองไหมอันเรียกว่ารถอะไรแบบนั้นนะเขารถเข็นอะไรอันนี้รถเข็นดินรถเข็นไม้รถเข็นหินรถเข็นของของอะไรผักหญ้าใส่เข้าไประดับสองกันแล้วก็มีอะไรที่ตัดกระดาษซ้ายมือคือภาพอะไรเนี่ยภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยที่เปิดขวดเบียร์ขวดเหล้าขวดโค้กนี่แรงอยู่นี่นะจุดหมุนอยู่ไหนอ่ะนี่จุดหมุนอยู่ตรงนี้นะฮะแรงต้านทานอยู่ตรงนี้นะครับอันสุดท้ายคานดับที่3แคปชั่นที่147ครับว้าวอันนี้เป็นคานดับ2นะเขียนยังคานดับ2เขียนหรือยังครับแล้วโอ้โหเอฟเฟคตะการตามั้ยจะเห็นว่าอะไรอยู่ตรงกลางแท้ละอะไรแรงมนุษย์เราเองFU ที่เดิมจุดหมุนอยู่ที่เดิมแต่แรงพยายามอยู่ตรงกลางอะไรบ้างครับอุปกรณ์อะไรบ้างที่เป็นคานดับที่2อันดับ3มีรูปให้ดูมีรูปให้ดูหลายคนอาจจะชอบก็ได้นะอะไรบ้างที่เป็นแรงพยายามอยู่ตรงกลางตอนถ้าเกิดเธอไปกินก๋วยเตี๋ยวได้ใช้แน่เกิดไปกินก๋วยเตี๋ยวอะตะกี้ใช่ไหมอยู่ตรงกลางใช่ไหมใช้มือดีตรงกลางลูกชิ้นอยู่ตรงปลายลูกชิ้นเป็นอะไรเส้นมีบะมีอยู่ตรงปลายมีบีบเดี๋ยวมีภาพเขียนไปก่อนอันนี้เป็นคานดับที่3 number 3นะหัวเราะอะไรจ๊ะบอกให้บังซีไม้คอโต๊ะเนี่ยไว้คอโต๊ะฮะโอ้ยขอโทษครับเคาะดังไปหน่อยเอฟเฟกต์กระจายเอฟเฟกต์กระจายเลย
อะไรนะอะไรนะชื่ออะไรนะมาตาชาเออชื่อแปลกๆกันมาตาชาคนต่างประเทศอีสานงูเห่าเด้อตายตายแหมครูลูกครึ่งครัวจังหวัดเลยเพชรบุรีอ้าวอันนี้เป็นมาดูภาพข่าวละ3ครับเหลืออีก2นาทีเท่านั้นดูมีภาพอะไรบ้าง1เออรู้จักมั้ยเนี่ยอะไรอ่ะคันเบ็ดฝรั่งนะเบ็ดฝรั่งอันนี้อะไรอันนี้เป็นไม้คีบน้ำแข็งนะครับอันนี้อะไรไม้กวาดนั่นรู้จักไม้กวาดนะออกแรงกวาดคือในราคาละ2อาคารลับ3อะไรบ้างที่มีใช้อยู่ตรงกลางอ่ะที่ใช้ออกแรงมนุษย์เราออกแรงตรงกลางอยู่ตรงกลางอะไรบ้างอ่ะตะเกียบใช่ไหมเราคีบใช่ไหมไอ้น้ำหนักอยู่ตรงปลายใช่ไหมลูกชิ้นเส้นบะเอาอะไรอ่ะลูกชิ้นเนื้อถุงงอกมีอะไรอีกผักบุ้ง ผักบุ้งคีบนะอ้าวเวลาอีก40วินาทีครับเร็วๆๆๆแม่เดี๋ยวเราต้องมาต่อกันในวันสัปดาห์พรุ่งนี้ซะแล้วนะเวลาหมดเร็วเหลือเกินนะครับ40 50นาทีเป็นที่นี่เศร้าใจมากๆเตรียมตัวสอบนะครับเตรียมสอบเตรียมตัวสอบนะครับพรุ่งนี้อย่าขาดนะครับพรุ่งนี้มีข้อสอบมาบอกส่วนหนึ่งเท่านั้นอ้าวโอ้ช่วงนี้ก็อย่าดูหนังบึกอย่าดูฟุตบอลดึกนะครับอย่างไรก็ดูแลสุขภาพด้วยครูก็เริ่มจะหลับแล้วนะฮะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ